เขาบอกว่าในเรื่องของการที่มีอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันสูงขึ้นในรอบ24ปีที่ผ่านมาเลยคือธนาคารแห่งเกาหลีหรือว่า BOK เนี่ยเขามีการรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคนะคะแล้วก็บอกว่าอย่างเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเพิ่มขึ้น 6% ซึ่งถือว่าเป็นสถิติสูงสุดพอไปดูเรื่องของปริมาณทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศของธนาคารแห่งเกาหลีเนี่ยปรากฏว่าอยู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายปี2551นะคะอยู่ที่ประมาณ 438,280ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งที่ผ่านมาประมาณสัก2เดือนเนี่ยธนาคารแห่งเกาหลีก็มีการขายเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งถือว่าตอนนั้นเนี่ยอ่อนค่าที่สุดแต่ไม่ได้มีการเปิดเผยว่าขายไปเท่าไหร่ขณะเดียวกันตอนนี้ก็มีการจับตามองจากหลายฝ่ายว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ที่ธนาคารแห่งเกาหลีเนี่ยจะมีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยส่วนไปดูเรื่องของสภาพเศรษฐกิจของเกาหลีใต้เนี่ยตอนนี้เขาบอกว่ายังไม่ถึงขั้นว่าไปเผชิญกับภาวะวิกฤตเพราะว่าธนาคารกลางแล้วก็รัฐบาลเนี่ยสามารถในการจัดการบริหารเรื่องของหนี้สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิแต่ว่าตรงนี้แหละอาจจะเป็นการเพิ่มแรงกดดันให้กับไพบดียุนซอกยอนนะคะซึ่งเขาดำเนินบริหารประเทศมาประมาณสัก2เดือนแล้วก็วิกฤตต่างๆที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยยังไม่มีทางออกที่ชัดเจนว่าจะมีนโยบายด้านเศรษฐกิจเหมือนกับผู้นำคนก่อนหรือไม่ค่ะครับนอกจากในส่วนของเกาหลีใต้ไปดูที่ญี่ปุ่นกันบ้างนะครับล่าสุดนั้นมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านโคอิจิอากิอุดะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าตัวเขานั้นจะเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา5วันนะครับเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่11กรกฎาคมนะครับก็คือวันจันทร์หน้าจะไปร่วมประชุมด้านพลังงานครั้งแรกกับประเทศสมาชิกกลุ่มควอสนะครับโดยมีเป้าหมายในการกระชับความร่วมมือด้านพลังงานหมุนเวียนทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเปิดเผยนะครับว่าเขาจะหารือเรื่องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆในส่วนของไฮโดรเจนแอมโมเนียการดักจับและก็กักเก็บคาร์บอนรวมถึงการรีไซเคิลคาร์บอนในระหว่างการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีจากสหรัฐออสเตรเลียแล้วก็อินเดียนะครับการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้นำควอสเนี่ยได้ตกลงกันเมื่อเดือนพฤษภาคมว่าจะยกระดับความร่วมมือในด้านต่างๆตลอดจนร่วมกันรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะครับซึ่งทางด้านโคอิจิอากิอุดะนั้นเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าการประชุมครั้งนี้จะมีนัยสำคัญและนำไปสู่การยกระดับความมั่นคงด้านพลังงานร่วมกันระหว่างทางด้านในส่วนของกลุ่มควอสด้วยครับคุณผู้ชมนะคะไปดูเรื่องของเศรษฐกิจของฝากฝั่งยุโรปกันหน่อยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ค่าเงินยูโรเนี่ยอ่อนค่าลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์นะคะต้องบอกว่าอ่อนค่าที่สุดนับตั้งแต่ปี2545หรือว่าอ่อนค่าที่สุดในรอบ20ปีเมื่อไปเทียบนะอยู่ที่ 1.0306 ดอลลาร์ต่อยูโรซึ่งสาเหตุหลักเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่ยูโรโซนเนี่ยกำลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยและไปดูตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของยูโรโซนเองเนี่ยก็ค่อนข้างสุดหนักนะครับเพราะว่าเรื่องของเงินเฟ้อที่มันสูงขึ้นด้วยขณะเดียวกันนักลงทุนหลายคนเนี่ยก็กำลังจับตามองเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ทางด้านของเฟดเนี่ยอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะขณะเดียวกันธนาคารกลางของยุโรปอาจจะใช้วิธีตรงกันข้ามในเรื่องของการปรับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอีกอย่างนึงนักวิเคราะห์เขามองแบบนี้ค่ะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยตอนนี้มันกำลังส่งผลกระทบกับค่าเงินยูโรในขณะที่เงินดอลลาร์เนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าแข็งค่าขึ้นด้วยนะคะอย่างดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อนะก็ไปดูว่าตอนนี้มันลดลงไปตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะอยู่ที่ 52.0 ซึ่งถือว่าเป็นค่าที่ต่ำที่สุดในรอบ16เดือนด้วยกันค่ะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในตลาดของสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสเนี่ยนะเมื่อคืนก็ลดหนักมากนะลดลงมาเกือบ10เหรียญไม่เคยเกิดขึ้นมานะฮะแล้วก็ราคาน้ำมันนั้นต่ำกว่า100เหรียญต่อบาร์เรลนะฮะสำหรับเวสเท็กซัสเมื่อคืนนี้แล้วก็ในส่วนของน้ำมันเบรนท์นั้นลดลงมา10เหรียญกว่าๆนะฮะแต่ว่ายังอยู่ที่102เหรียญต่อบาร์เรลอยู่แต่ว่าทองคำเนี่ยลดหนักสุดในรอบปีเมื่อค่ำคืนลดลงมา37เหรียญกว่านะฮะในคืนเดียวนะฮะนั่นคือสิ่งที่มันเกิดกำลังเกิดขึ้นอยู่นะครับก็นำมาฝากกันในช่วงนี้เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับจากกรณีที่นักข่าวหญิงของอัลจาซีรานั้นถูกยิงเสียชีวิตจากเหตุการณ์การเผชิญหน้าระหว่างทางด้านกลุ่มฮามาสกับทางด้านในส่วนของอิสราเอลแล้วหลายฝ่ายชี้บอกว่ากองกำลังของอิสราเอลทหารอิสราเอลนั่นแหละเป็นคนที่ยิงเธอเสียชีวิตพอไปถามเรื่องนี้กับทางด้านสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกานั้นไม่กล้าตอบนะครับผลพิสูจน์ตัวกระสุนนั้นเนี่ยว่าถูกดำเนินการจากทางด้านในส่วนของอิสราเอลหรือไม่เดี๋ยวตามเรื่องนี้ต่อช่วงหน้าครับค่ะ